สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกลาโหมรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและประชาสัมพันธ์นายจำนงชัยมงคลบอกว่าในการประชุมสภากลาโหมวันที่19เมษายน2567ซึ่งมีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานสภากลาโหมมีการประชุมที่กองทัพอากาศได้เสนอให้สภากลาโหมเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมและร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญสารทหารมีสาระสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมแก้ไขมาตรา25และมาตราอื่นมีการกำหนดเงื่อนไขการแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลโดยให้กระทรวงกลาโหมกำหนดคุณสมบัติผู้จะได้รับการแต่งตั้งนายพลแต่ละระดับไว้3ประการต้องไม่เคยมีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค้ามนุษย์ทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต้องไม่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือประกอบธุรกิจหรือกิจการไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยหรือระหว่างถูกดำเนินคดีอาญาเว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดละหุโทษนอกจากนี้ยังให้อำนาจนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีคำสั่งให้พักราชการทันทีเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการทหารผู้ใดที่ใช้กำลังทหารเพื่อยึดหรือควบคุมอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาลหรือเพื่อก่อการกบฏและมีการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสมาชิกสภากลาโหมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น5คนจากเดิมกำหนดไว้3คนและยังมีการแก้ไขอีกหลายมาตราแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลทหารโดยมีการยกเลิกศาลจังหวัดทหารและให้ผู้เสียหายมีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาเองได้ทั้งในเวลาปกติและไม่ปกติมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้โดยตรงต่อศาลทหารสูงสุดในเวลาไม่ปกติเว้นแต่อยู่ในสถานการณ์การรบหรือสงครามซึ่งเดิมในภาวะที่ไม่ปกติไม่สามารถอุทธรณ์ได้ซึ่งการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดินในภาวะปัจจุบันนายจำนงบอกว่าร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมที่ผ่านความเห็นชอบของสภากลาโหมในประเด็นสกัดการรัฐประหารเป็นแนวทางที่สังคมภาคประชาชนและในส่วนของพรรคเพื่อไทยคิดมานานแล้วเมื่อนายสุทินเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็ได้มีคณะทำงานหารือกันในเรื่องนี้อย่างรอบด้านมีตัวแทนขอทหารเข้ามาพิจารณาด้วยและเห็นชอบตรงกันก็เสนอเข้าที่ประชุมสภากลาโหมก็ให้ความเห็นชอบโดยผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ไม่ได้แสดงความเห็นอะไรการรัฐประหารยึดอำนาจก็ต้องฉีกรัฐธรรมนูญการไปเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรและจะให้เขียนเรื่องเหล่านี้ไว้ก็เป็นสิ่งที่ยากเราจึงคิดกันว่าควรจะไปบัญญัติในกฎหมายรองมากกว่าหลักใหญ่ใจความคือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงหรือมีข้อมูลที่จะมีการยึดอำนาจไม่ว่าจะเป็นทหารระดับไหนนายกรัฐมนตรีก็สามารถขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการระงับหรือยับยั้งหรือให้ผู้นั้นพ้นจากอำนาจหน้าที่ไปได้หลักการนี้เป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันของฝ่ายประชาธิปไตยมานานแล้วและต้องการให้เกิดกฎหมายในลักษณะนี้ขึ้นมาจึงต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมขั้นตอนต่อไปจะเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป